ด้วยความที่เป็นนักกายภาพบำบัดนะครับผมก็จะต้องรู้ดีที่สุดก่อนเรื่องของสรีระคนไทยที่นอนมิสเตอร์บิ๊กนะครับมีคุณสมบัติ7อย่างเตียงเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เราผ่อนแรงได้มีความสุขมีความเพลิดเพลินสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะที่ชมผ่านทางน็อกน็อกชาแนลในช่วงลองของนั่นเองวันนี้ครับผมจะมาลองสิ่งหนึ่งให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทุกคนฮะมีประสบการณ์ในการตามหาอย่างยากเย็นอย่างแน่นอนเพราะเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะเลือกกันแบบไหนดีในสิ่งนี้ที่เหมาะกับตัวเรานะฮะเขามีหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นมีแบบเฟิร์มแบบแข็งแบบนุ่มแล้วเราเลือกแบบไหนกันดีใช่แล้วครับที่ผมพูดถึงอยู่นี่คือที่นอนเองที่เราจะมาลองกันครับแต่ที่นี่ครับเขาบอกว่ามีคำตอบให้กับผมร่วมถึงคุณผู้ชมด้วยนะฮะนั่นคือที่แบรนด์มิสเตอร์บิ๊กนั่นเองเอาล่ะแล้วคำตอบจะเป็นแบบไหนตามผมมาเลยครับและวันนี้เราได้รับเกียรติจากเจ้าของแบรนด์มิสเตอร์บิ๊กที่เขาเป็นนักกายภาพบำบัดฮะมาอยู่ที่นี่พูดคุยกับเราครับผมวันนี้ต้องขออนุญาตสวัสดีครับคุณชมพกิจเก้าเอี้ยนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณเซ้งนะครับเซ้งได้เลยครับได้ครับคุณเซ้งครับมิสเตอร์บิ๊กเนี่ยทำไมถึงแบบเหมาะกับสรีระของคนไทยเลยก็ด้วยความที่เป็นนักกายภาพบำบัดนะครับผมก็จะต้องรู้ดีที่สุดก่อนเรื่องของสรีระคนไทยเราก็ใช้ความรู้นั้นเนี่ยมาออกแบบผลิตภัณฑ์เวลาเราใช้สินค้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เข้ากับสรีระเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับเราได้รับการรักษาอยู่ตลอดเวลาผมเริ่มจากตัวเครื่องนอนก่อนไม่ว่าจะเป็นหมอนหรือที่นอนเพราะว่าเรานั่งผิดท่ามาตลอดทั้งวันเนี่ยเราเกิดการบาดเจ็บเวลาเรามานอนในที่นอนที่เออร์โกนอมิกแล้วเนี่ยมันเข้ากับสรีระของเรามันจะไม่ทำให้เราบาดเจ็บซ้ำช่วยบรรเทาอาการที่เราเป็นอยู่แล้วด้วยครับผมอย่างมิสเตอร์บิ๊กเวลาจะเลือกที่นอนนะครับเราจะต้องถามเราจะต้องเรียนรู้ลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเป็นคนที่รูปร่างประมาณไหนผมก็เลยจะต้องมีที่นอนที่มีความนุ่มแน่นหลากหลายของผมนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ mattress.mrbigbestfit.com นะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยอันที่1ก่อนคือจะต้องถามน้ำหนักก่อน75ครับก็อยู่ระหว่าง70ถึง80เนาะส่วนสูงอยู่ที่185อันนี้ก็บอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับของคุณเทวรัตน์ก็คือมี2ออปชั่นมีที่นอนรุ่น Figure 4ก็คือเบอร์4 Figure 5ก็คือเป็นเบอร์5 2อันนี้ก็จะแตกต่างกันตรงที่ผิวหน้าของที่นอนคุณเซ้งครับแล้วมันมีกี่เบอร์ครับทั้งหมดมี5เบอร์มี5เบอร์ครับความแตกต่างของแต่ละเบอร์ครับเป็นยังไงแตกต่างกันด้วยชั้นแต่ละชั้นจะทำงานแตกต่างกันคืออยู่ที่ว่าซีรัลเนี่ยเหมาะกับเบอร์ไหนเบอร์ไหนคุณเซ้งครับผมรู้เบอร์ของผมแล้วตอนนี้นะฮะ number 4แล้วก็ number 5เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปลองก่อนครับผมคุณผู้ชมตามมาเลยฮะและตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมก็ได้ที่นอนที่เหมาะกับผมที่สุดแล้วครับเป็นไงฮะขนาดกระทัดรัดแบบนี้จะไปปิกนิกขึ้นเขาลงห้วยใส่รถก็ไปนอนน่าสบายเลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นตัวโชว์ครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างหลักๆแล้วเนี่ยมันจะเป็น3ชั้นแบบนี้อ๋อเป็น3ชั้นนะครับชั้นล่างสุดเลยเนี่ยมันเป็นชั้นชื่อว่าฟาวเดชั่นมันเป็นตัวที่ทำให้ที่นอนของเราเนี่ยไม่โครงเคลงส่วนอันเนี้ยเป็นบอดี้บาลานซิ่งก็คือเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในแนวที่สมดุลชั้นสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอินเตอร์ล็อกโฟมนะครับเป็นชั้นที่มีทั้งซัพพอร์ตแล้วก็มีทั้งคอมฟอร์ตเลเยอร์รวมกัน2ชั้นเนี้ยจะต้องรับน้ำหนักไปพร้อมๆกันอ๋อคือช่วยกันนะฮะใช่ครับช่วยกันชั้นเนี้ยเป็นตัวกำหนดว่าเราจะเป็นคนที่นอนบนที่นอนที่แน่นหรือว่าอยากได้ที่โอบตัวเล็กน้อยถ้าเราเห็นตัวอย่างแบบนี้แล้วเราขออนุญาตลงไปนอนได้ไหมฮะได้เลยได้เลยตัวจริงนี่เลยคือโชว์เราอยู่แบบนี้เลยครับผมครับผมขออนุญาตนะครับผมเชิญเลยครับขออนุญาตคุณผู้ชมฮะขออนุญาตนะฮะสามสองหนึ่งหลับแล้วครับผมนี่ฮะวิธีการทดลองนอนต้องให้เท้าขึ้นมาอยู่บนเตียงด้วยให้เท้าขึ้นอยู่บนเตียงด้วยใช่ครับครับขออนุญาตฮะขออนุญาตครับผมลองนอนนิดนึงหมอนสมมุติเราไปทดลองที่นอนนะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะครับเวลาเรานอนก็ให้สังเกต2จุดนะครับก็คือสะโพกตรงหลังหลังช่วงล่างกับตรงไหล่2จุดนี้เป็นจุดที่มีปัญหาเยอะที่สุดนะครับทีนี้เวลาเราลองนอนนะครับก็สมมุตินอนหงายแล้วก็สังเกตตรงช่วงหลังล่างตรงนี้ครับว่ามันต้องแนบกับเตียงนะครับทีนี้เวลาเรานอนตะแคงนะครับเราก็สังเกตไหล่เนี่ยเบียดกับที่นอนไหมคุณเซ้งครับ
แล้วที่นอนของมิสเตอร์บิ๊กรุ่นฟิกเกอร์เนี่ยมีข้อดีไงเอาเน้นๆให้เขาได้ฟังกันเลยครับที่นอนมิสเตอร์บิ๊กนะครับมีคุณสมบัติ7อย่างอันที่1เลยที่นอนเนี่ยจะต้องเข้ากับสรีระเราถึงได้ให้เลือกตามสรีระของเราเลยอันที่2คือต้องน้ำหนักเบาสามารถจัดเตียงอะไรได้ง่ายอันที่3คือไม่ร้อนถัดมาก็คือมันจะต้องมีผิวหน้าที่เรียบถ้าเกิดผิวหน้าของที่นอนไม่เรียบเราก็จะไปอยู่ในท่าที่ผิดได้ง่ายถัดมาก็คือเรื่องของเพศสัมพันธ์เตียงเนี่ยเป็นเครื่องมือนึงที่ทำให้เราผ่อนแรงได้มีความสุขมีความเพลิดเพลินอันถัดมาก็คือมันจะต้องดูแลทำความสะอาดได้ง่ายสามารถถอดออกไปทำความสะอาดได้เองเลยสุดท้ายคือมันจะต้องไม่สะเทือนถึงคนข้างๆไม่ทำให้สะเทือนเยอะโอ้โหแบบพอลุกทิ้งอีกคนก็ได้กระดอนก็ได้กระดอนไม่ได้ใช่ครับอันนี้ก็ครบเลยทั้ง7คุณสมบัติถึงบอกครับว่าตัวของมิสเตอร์บิ๊กฮะรุ่นฟิกเกอร์เนี่ยเขาคิดมาให้ฟิตกับร่างกายคุณจริงๆนะครับผมวันนี้ต้องขอคุณเซ้งมากนะครับผมขอบคุณครับโอ้โหมาให้ความรู้เกี่ยวกับที่นอนเนี่ยละเอียดยิบเลยแล้วก็ดีมากๆที่เหมาะสมกับการนอนเลยนะครับใครที่มองหาที่นอนของมิสเตอร์บิ๊กนะครับเข้าไปหาได้ที่เว็บของ knocknock.com ครับเคาะจบทุกเรื่องบ้าน knocknock.com วันนี้ฮะผมขออนุญาตคุณเซ็งแล้วนะครับผมได้เลยรวมถึงคุณผู้ชมฮะใครที่ติดตามอยู่ผ่านทางน็อกน็อกชาแนลนะฮะในช่วงลองของแบบนี้นะครับผมต้องรีบไปแล้วฮะแต่ว่าถ้ากลับบ้านตอนนี้โหรถติดอ่ะรู้จะได้ลองตอนไหนกี่โมงตอนนี้ขออนุญาตฮะนอนเลยแล้วกันนะครับคุณเซ็งนะนอนเลยสบาย น็อกน็อก